สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามาปลูกต้นบอนสีของเรานะคะก็ปลูกไม่ยากนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะวิธีปลูกทำยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ก็มีนี่นะคะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นดินนะคะที่แม่ปานจะใช้ดินถุงนะคะดินเป็นดินร่วนซุยมีใบก้ามปูนะคะที่แม่ปานใช้นี่ค่ะดินถุงค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดินถุงค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ก็เขาก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะนี่ค่ะก็จะใส่ไปกับดินนะคะแม่ปานจะใส่บำรุงให้ลำต้นเขาแข็งแรงนะคะนี่ค่ะก็จะใส่นี่ค่ะเปลือกไข่นะคะแล้วก็ขี้วัวนะในขี้วัวนี้ก็มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะทำให้บำรุงต้นให้แข็งแรงนะคะลำต้นใหญ่ใบเขียวค่ะนี่ค่ะขี้วัวนะคะใบเขียวใบใหญ่ด้วยค่ะต่อมาก็เป็นนี่ค่ะนางเอกนะคะใบมะขามค่ะใบมะขามแห้งนะคะที่แม่ปานจะใช้วันนี้ค่ะทำให้เร่งสีนะคะกัดสีได้ดีด้วยค่ะนี่ค่ะก็จะมีใบมะขามด้วยค่ะต่อไปก็นี่ค่ะใส่กับดินนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใช้กันเชื้อรานะคะกันเชื้อราในดินไล่มดไล่แมลงในดินได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่แม่ปานจะใช้กับผสมไปกับดินนะคะก็จะมี 3-4 อย่างค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะเทดินก่อนนะคะดินนี้ก็เหลืออยู่ครึ่งถุงแม่ปางก็จะเทใส่หมดเลยค่ะก็จะมีใบก้ามปูด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมีใบก้ามปูติดมาด้วยนะคะดินกระถางเขาจะใหญ่หน่อยนะคะแม่ปางก็จะใส่ไปใส่ไปเลยแม่ปางก็จะเทใบมะขามลงไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นมูลวัวนะคะขี้วัวแห้งค่ะและนี่ค่ะแม่ปางก็จะบดลงไปเลยนะคะใช้ประมาณ10ฟองนะคะเราใช้มือบดแบบนี้ไปเลยค่ะบำรุงลำต้นให้เขาแข็งแรงนะคะแตกยอดแตกใบดีด้วยค่ะด้วยเปลือกไข่นะคะแถมไล่กันมดแมลงได้ด้วยนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วมีน้อยมีมากเราใช้ได้นะคะเปลือกไข่ค่ะไม่จำเป็นต้องมีเยอะๆนะคะใส่ไปเลยต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะคะกันเชื้อราในดินด้วยค่ะแล้วก็กะเอานะคะแม่ปางก็จะใส่หมดเลยค่ะให้ดินเขาชุ่มชื้นไปเลยค่ะแล้วเราก็มาคนค่ะแล้วเราก็คนเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะกลิ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมกลิ่นแรงมากๆเลย
ทนมาหน่อยนะคะกลิ่นเขาแรงมากเลยค่ะและเราก็เตรียมใส่กระถางเลยนะคะต้นไม้เราก็จะได้สารอาหารครบนะคะแม่ปางก็จะมาใส่กระถางนี้เลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ปางก็จะมาปลูกนี่นะคะจะกรุงไกเซอร์ค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะกำลังแตกนะคะนานแล้วค่ะที่แม่ปานยังไม่ได้ลงกระถางนะคะแม่ปางก็จะเอาน้องลงกระถางค่ะสีชมพูหวานแหววเห็นไหมคะจุดเล็กๆของเขาค่ะสวยค่ะกระดูกเส้นกลางเขาก็เป็นสีชมพูเข้มนะคะกลางสะดือเขาก็สีเข้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมสวยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะแม่ปางก็จะใส่ใบไม้แห้งนะคะนี่ค่ะเราจะมีกลาบมะพร้าวสับเราก็ใส่ได้ค่ะแต่แม่ปางใส่เศษใบไม้แห้งนะคะตามบ้านเรานี้ล่ะค่ะรองก้นกระถางค่ะเราก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมดินเลยค่ะเอาดินใส่กระถางเลยค่ะแล้วเราก็เอาต้นไม้ของเราลงเลยนะคะแล้วก็ดันก้นโอ้โหรากเขาเติมเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วเราก็ขุดหลุมตรงกลางนะคะเอาลงเลยทำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดินกรบเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะกรุงไกเซอร์งามมากเลยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำตามแม่ปานแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ใช้แต่เปลือกไข่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะค่ะก็จะเสร็จได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมารดเลยนะคะค่ะแม่ปางก็จะใส่กลาบมะพร้าวสับนะคะคุมหน้าเขาไว้นะคะคุมหน้าเขาไว้เลยค่ะหน้าดินจะไม่ได้แห้งนะคะเวลาเรารดน้ำลงไปค่ะอากาศร้อนๆนี้หน้าดินก็ไม่แห้งค่ะถ้าเราใช้กาบมะพร้าวสับบกคลุมหน้าเขานะคะใส่ไปเลยต่อไปแม่ปานก็จะใส่นี่นะคะแม่ปานเตรียมน้ำมาแล้วนะคะจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะไม่ให้เหี่ยวเฉานะคะให้ลำต้นสดชื่นตลอดเวลาค่ะแล้วแม่ปางก็จะใส่ไปเลย1ฝาค่ะใส่ไปเลยนะคะ1ฝาค่ะแล้วเราก็ลดได้เลยค่ะลดเลยลดให้ชุ่มๆเลยนะคะ
ครื่องดื่มชูกำลังนี้ก็กระตุ้นรากนะคะกระตุ้นรากให้แข็งแรงนะคะลำต้นแข็งแรงใบสดชื่นด้วยค่ะบ่ตื่นค่ะเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้นะคะลำต้นเขาก็แข็งแรงสดชื่นดีนะคะคุณผู้ชมไม่เหี่ยวเฉาค่ะเห็นไหมคะลองทำสูตรนี้ดูก็ไม่ยากค่ะค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ